สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตร้านอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนหายไปนานไม่ค่อยมีเวลานะวันนี้มาประกอบเครื่อง Exciter นะทุกคน Exciter นี่แล้วเสร็จไปแล้วคันหนึ่งเป็นคันสีน้ำเงินตอนนั้นก็เตรียมผลงานไปแล้วแหละรถทางมารับเป็น Exciter นะครับแล้วก็ CBR ตอนนี้ส่งงานไปประมาณ 7-8 พันแล้วนะสำหรับตัว CBR นะครับส่วนคันนี้ก็รออะไรอยู่นะทุกคนเพราะว่าอาการของเขาคือตอนนี้สตาร์ทติดยากแล้วก็รอบเดินเบาไม่ได้นะทุกคนก็สันนิษฐานเป็นน่าจะเป็นที่ตัวเรือนี้เล่นนะครับตอนนี้ก็ทำงานสังขารไหลไปแล้วนะก็ยังไม่ได้สมบูรณ์นะครับก็มีตัวเอ็กซ์เตอร์อีกพันหนึ่งที่กำลังประกอบเครื่องอยู่นะครับวันนี้แล้วก็มีเวฟ110นะที่รอคิวอยู่นะครับแล้วก็มี125Rอีกพันนะครับวันนี้จะพามาดูการประกอบเครื่องเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะทุกคนอันนี้ช่างกิจจะอธิบายให้ได้หลายคนเข้าใจนะมีบางคนที่อาจจะไม่เข้าใจนะครับเวลาการประกอบลูกสูบนะทุกคนลูกสูบเนี่ยช่างกิบบอกว่าเฮ้ยเห็นประกอบลูกสูบกับหัวมีบางคนเถียงเฮ้ยลูกสูบมันก็เป็นกลมๆใส่ด้านไหนก็ได้ใช่ไหมทุกคนจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะทุกคนถ้าเป็นยี่ห้อที่ดีหน่อยเนี่ยเขาก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆบอกนะอย่างของยามาฮ่าเนี่ยส่วนมากแล้วจะเป็นจุดถ้าเป็นจุดเนี่ยก็เอาตัวจุดนี้ลงฝั่งด้านไอเสียได้เลยนะทุกคนถ้าเป็นจุดนะหรือว่าบางรุ่นเขาก็จะมี IN กับ EX นะอันนั้นก็ IN ก็คือ ID ส่วน EX ก็คือไอเสียใช่ไหมทุกคนตัวนี้ถามว่าเราใส่กลับด้านได้ไหมจริงๆมันก็ใส่ได้นะทุกคนแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวจุดศูนย์กลางของเจ้าตัวสลักลูกสูบตัวนี้เนี่ยระหว่างฟัง ID กับไอเสียเนี่ยเขาจะไม่ได้วางตำแหน่งกึ่งกลางนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราใส่กลับด้านเนี่ยแน่นอนมันจะเกิดการดึงและการเสียดสีนะทุกคนก็ทำให้ลูกสูบเราเป็นรอยเร็วขึ้นนะทุกคนหลังจากที่จะใช้งานดีๆเนี่ยกลับกลายเป็นพังเร็วกว่าเดิมนะสำหรับทางการใส่ลูกสูบนะตัวนี้ก็ต้องดูด้วยนะทุกคนบางคนเห็นเป็นตัวหนังสือเฮ้ยเราต้องอ่านตัวหนังสือแบบนี้ก็กลับหัวขึ้นแบบนี้เลยจริงไม่ใช่นะทุกคนเพราะว่าเขามีจุดมีตำแหน่งบอกอยู่นะว่าใส่บนใส่ล่างนะครับถ้าให้ชวนจริงเนี่ยก็ใส่ตัวสลักลูกสูบแล้วก็ใช้เบอร์เนียวัดนะทุกคนถูกฝั่งไหนน้อยฝั่งไหนมากนะครับอันนี้ Exciter ถือว่าเป็นคันที่อาการค่อนข้างหนักนะทุกคนเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยรวนหมดเลยเพราะว่าแล้วก็รถมีอาการผ่านมือช่างมาแล้วนับไม่ถ้วนนะทุกคนน็อตไม่มีเดิมสักตัวนะทุกคนแล้วทั้งเกียร์ต้องมาไล่แก้นะมาไล่แก้แล้วก็มาพยายามทำให้มันกลับคืนสภาพได้ดีและเดิมที่สุดนะสำหรับ Exciter คันนี้เพราะว่าลูกค้าใช้งานค่อนข้างที่จะหนักนะครับวันนึงวิ่งหลัก 200-300 โลนะครับสำหรับตัว Exciter นะตอนนี้ก็กำลังจะประกอบอยู่นะทุกคนประกอบแล้วก็จะเช็คส่วนไหนที่ขาดเหลือนะจะได้สั่งต่อนะครับเพราะว่ามันไม่เดิมเนี่ยมันหายเกือบทุกอย่างเลยสำหรับรถที่เข้ามานะอาการค่อนข้างหนักนะครับรถที่เข้ามาหาช่างกิจนะต้องบอกว่าถ้าเป็นคนก็ ICU นะทุกคนถ้าไม่หนักจริงๆก็คงไม่เข้ามานะช่างกิจก็สงสัยนะว่าเจ็บที่อื่นแต่มาจบที่ช่างเกียรตินะช่างเกียรติก็งงอยู่นะก็ไม่เป็นไรก็ทำตามหน้าที่เรานะเราช่างก็สามารถทำให้ได้นะแต่ก็จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงเพราะว่าเกิดอะไรทุกอย่างเป็นแพ้นะครับเพราะว่ารถในกลุ่มที่ใช้งานหนักๆแบบนี้ถ้าใช้เป็นอะไรที่ยังไงก็ไม่ทนนะครับสำหรับการซ่อมรถนะใครที่สนใจนะครับใครที่อยากซ่อมรถอยากพุ่มบอลต่างๆนะสามารถแวะหาช่างเกียรติได้นะครับที่สะพานโดมนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ